วัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ยูโรอิตาลีนะคะเราก็กำลังที่ทีมชาติที่ชื่อว่าทีมชาติโปโลนะคะทีมโปโลทีมกำลังเตรียมตัวที่จะขึ้นม้ากันตรงนี้นะคะเพื่อที่จะเดินพาเรดกลางเมืองเลยนะคะเดินพาเรดเสร็จแล้วก็จะทำยูเทิร์นทัวริสต์ดูกันเต็มไปหมดเลยนะคะอย่าลืมเชียร์นะคะทีมมาริโกจะเป็นทีมที่เป็นทีมสีม่วงนะคะแล้วตอนนี้ซิลเวตไบโซนยาก็ได้มาเป็นสปอนเซอร์ของการแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะได้เติมพลังไปด้วยกันนะคะมี energy ไปพร้อมกันกับซิลเวตไบโซนยาค่ะสนามแล้วนะคะตอนนี้ระหว่างเกมแรกกับเกมที่2นะคะซึ่งเกมแรกนี่ก็คือจะชิงได้ตำแหน่ง3กับ4เกมที่2จะเป็นชิงแชมป์ถ้วยนะคะถ้วยอันนี้ก็จะเป็นถ้วยแรกจะเป็นถ้วยการกุศลแล้วก็ทีมมาเรนโกจะเข้าไปชิงด้วยนะคะตื่นเต้นมากๆตอนนี้ก็จะเป็นพักครึ่งทางเขาจะเรียกว่า stomping of the devil ก็คือว่าตอนหญ้าเนี่ยมันขึ้นมานะคะตอนที่หมามันควบอะหญ้ามันจะพลิกแล้วเราจะเข้าไปเพื่อที่จะไปเหยียบทับหญ้ากันนะคะแขกทุกคนก็เลยไปอยู่กลางสนามกันมองไปนู้นนะคะเราก็จะเห็นธงชาติไทยของเรานะคะเราก็อยู่กันวันชิงถ้วยแล้วนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันไฟนอลซึ่งทีมมาเรนโกก็ได้โอกาสเข้าไปเล่นชิงถ้วยด้วยนะคะตื่นเต้นมากๆเลยส่วนทางบริษัทซิลูเอตนะคะแล้วก็ในฐานะที่เป็น CEO ของซิลูเอตไบซอนยาแล้วก็เป็นนักกีฬาปูโรเหมือนกันวันนี้เราก็ได้มาแจกซิลูเอตไบซอนยาถุงเบื้องเริ่มเทิมให้ทีมทุกคนนะคะนักแข่งทุกคนมีทั้งหมด16คนก็จะได้รับซิลูเอตกลับบ้านไปด้วยนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้พิมจะพาไปดูบรรยากาศการแข่งขันมันจะมีอะไรบ้าง